ทีมชาติไทยมีหนาวเช็คอันดับโลกอินโดนีเซียขยา่าบอลลังถาชิงเจ้าอาเซียนล่าสุดอันดับฟีฟ่าเวล์แรงกิง้งพุ่งกระฉูดจากการลงสนามบอลโลกมี2แต้มขณะที่ช้างศึกทีมชาติไทยเร่งคว้าตัวจุดซุนซับเบลร่วมทีมชุด k ิง g s c u p ผลนี้เรื่องราวก่อนเดินทางมาไทยเป็นอย่างไรมาจริงไหม ส่วนอีกรายคาดอาจได้เห็นไอ้หนูปีกขวาโคตรจีดดันขึ้นชุดใหญ่ไปเลยอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดหากดีจริงติดทีมชุดนี้สบายทั้งหมดนี้ติดตามได้ไในแต่โมล่งเปียพงหญยิงครับ สวัสดีครับตั้งโมลงปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติดตามข่าวสารของฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็เรื่องราวในอาเซียนนะครับต้องบอกเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยนะฮะหน้าที่จะได้คู่ต่อกรทีมใหม่นะครับที่แบบเป็นคู่รักคู่แค้นนะครับนอกเหนือจากทีมชาติเวียดนามแล้วเนี่ยนะครับที่ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยดีช่วงหลังตอนนี้เนี่ย หลายๆท่านก็คงจะคิดเหมือนกันน่าจะเป็นอินโดนีเซียครับเพราะว่าตอนนี้อินโดเนียอันดับฟีฟ่าเวิร์แลนกิงขยับขึ้นมาเยอะนะแล้วดูทิศทางแล้วถ้าหากพวกเขาเนี่ยทำผลงานได้ดีในฟีฟ่รอบคัดเลือกรอบที่3เนี่ยนะครับในฟุตบอลโลกมันจะคูณ40คูณไปเรื่อยๆนะครับหรือคูณ30อะไรเงี้ยนะครับในแต่ละเกมเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหอันดับ มีพุ่งนะครับในย่านนี้สิ่งหนึ่งที่แฟนบอลไทยต้องยอมรับเลยคือคู่แข่งเบอร์หนึ่งตอนนี้ของเราน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเป็นอินโดนีเซียขึ้นมาท้าชิงบอลลังและทีมชาติไทยต้องเตรียมตัวนะครับนักเตะไทยของเราอยู่ในช่วงที่แบบเหมือนกับว่ากําลังเปลี่ยนถ่ายยุคเนาะ จากยุคชนาทิพยุคทีรทรยุคทีรศิลยุคสารัตเนี่ยคือไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้แต่ว่ามันต้องยอมรับว่าต่อไปคัดเลือกฟุตบอลโลกครั้งหน้าเนี่ยนะครับมันจะมาใช้นักเตะเหล่านี้ไม่ได้เพราะอายุมันจะปาไปเกือบ40กันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีทีมที่สร้างตั้งแต่ 22- 23พอช่วงที่จะคัดเนี่ยมันจะพีค26 27ิกพอดีนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ว่าหลายๆคนทําผลงานได้ดีขาดแต่เพียงว่าเราต้องเติมประสบการณ์ให้เขา ต้องสร้างคุณภาพสร้างระบบทีมให้กับทีมของเรานะฮะซึ่งตอนนี้เราอยู่ในอันดับที่100หรือว่าถ้าเรียวไทม์เลยมันอาจจะขึ้นขึ้น,นลงลงได้เป็น99 100ประมาณนี้นะครับแต่อินโดนีเซียชุดใหม่เนี่ยเขาไม่ได้สร้างทีมมานะคือเขาโอนมานะ คือโอลุกครึ่งนะมีเซี่ยวบ้างมีครึ่งบ้างเนี่ยนะครับคืออาจจะยังไม่เคยมาเล่นแล้วมาเล่นแล้วทาผลงานได้ดีนะครับและแต่ละตัวเนี่ยก็อย่างที่เราเคยได้แจ้งไปว่าอยู่ในทีมชุดแบบตัวจริงของ,งเกาโชเงี้ยตัวจริงของ land เนเธอร์แลนด์เงี้ยมันโหดมากนะครับอินโดนีเซียยกชุดเลยนะครับลุกครึ่งตัวโอลุกเซี่ยวดึงเข้ามาเสริมทัพให้พวกเขาในแข็งแกร่งขึ้นนะผมก็มองว่าอ่ะไม่เป็นไรในเมื่อมันตามกฎและกติกาก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้พวกเขาดัน ทำผลงานได้ดีนี่แหละแล้วมันดูอันตรายเหมือนกันนะครับถึงมันจะยังห่างอยู่ตอนนี้เขา129ของโลกถึงมันจะดูห่างแต่มันแป๊บเดียวนะครับไออันดับโลกถ้ามันเล่นตัวคูณเยอะเนี่ยนะครับความสําเร็จมันไม่มีสูตรสําเร็จแต่ตอนนี้อินโดนีเซียคิดว่าใช้ทางรัฐนะฮะไม่ต้องปัน่นไม่ต้องสร้างเอามาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเสริมเอานะครับ เน้นไปที่การมองหาลูกครึ่งทั่วโลกยังมีอีกด้วยนะไม่ใช่มีแค่นี้ส่วนทีมชาติไทยพยายามพัฒนานักฟุตบอลในหลีกของเราให้ดีซึ่งเราก็เห็นได้ชัดว่ามันพัฒนาแต่ว่ามันอาจจะแบบ ไม่ได้ก้าวกระโดดมันช้าหน่อยแต่ถ้าส่งตัวนักเตะไทยไปเล่นยังลีกต่างประเทศมันก็จะสามารถย่นระยะเวลาในการปั้นทีมได้พอสมควรนะครับอะแต่ทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราอยู่ในอันดับที่ท็อปร้อแล้วก็เวียดนาม1้6นะครับแล้วดูแววว่าจะล่วงลงไปแล้วอินโดกำลังจะขึ้นมาแทนเนี่ยนะครับใน129 แต่หลังจากนี้ครับโปรแกรม Kings ครับที่เราเคยพูดไว้วันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจุดซุนซับเบลเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยนะครับก็ไปเล่นในลาลิกาทูของสเปนเนี่ยนะครับซึ่งเล่นอยู่ทีมคอร์โดบา นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ย้ายมาจากทีมเยาวชนสเปอร์แล้วคราวนี้เป็นผู้เล่นชุดใหญ่แล้วพอเป็นผู้เล่นชุดใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าเจ้าตัวจะสร้างผลงานได้ดีไหมเพราะว่าเดือนตุลาคมเนี่ยลาลิก้าลีกทูเนี่ยนะครับเขาไม่ได้หยุดเหมือนลาลิก้าลีกสเปนในดิวิชั่นหนึ่งเขานะครับไม่ได้หยุดให้ฟีฟ่าเดย์เพราะฉะนั้นแล้วนั่นหมายความว่ามันจะมีเกมอยู่มันอาจจะมีเตะอยู่ด้วยนะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยยังไม่สามารถยึดพื้นที่ตัวจริงหรือว่าลงสนามเป็นตัวสำรอง ได้แบบบ่อยๆนะครับบางเกมลงบางเกมไม่ลงได้โอกาสยังไม่เยอะเท่าที่ควรเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นช่วงของการปรับตัวมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับแต่หากว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่เรียกจูดเข้ามาจริงๆนั่นหมายความว่าในช่วงนั้นทีมมีเกมและเจ้าตัวต้องมาเล่นกับทีมชาติไทยตรงนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าเจ้าตัวจะมาได้ไหม นะครับแล้วถ้ามาจะส่งผลเสียกับการปรับตัวหรือว่าช่วงแรกๆหรือเปล่าในการที่จะเล่นให้กับคอร์โดบ้านะครับเพราะมมีตัวหลักเยอะในทีมนะครับในทีมนี้โอ้โหมีตัวต่างชาติมีทั้งรัเสเซีย มีทั้งสเปนนะครับมีทั้งโปรตุเกสฝรั่งเศสมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับในแนวรุกเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะเจ้าตัวอาจจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับสโมสรก่อนเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็เร่งดําเนินการที่จะขอตัวมาเพราะมันเป็นฟีฟ่าเดถ้าหากเรียกจริงๆมันก็ต้องมาแต่ว่ามันจะเป็นแบบไหนล่ะจะมาแล้วจะดีไหมหรือมาหรือไม่ดีอันนี้ก็คงต้องชั่งน้ําหนักกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้คอร์โดบาเนี่ยอยู่ในอันดับ 13นะครับของตารางคะแนนนะครับลงสนามมา5นัดนะครับลงสนามมา5นัดมีอยู่5แต้มเท่านั้นนะครับส่วนทีมนำเนี่ยลงสนามน้อยกว่าด้วยแล้วก็มี10แต้มห่างกันถึง5แต้มแต่ว่าลีกเพิ่งเริ่มแล้วครับมันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายนั่นเองขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับก็คือเอราวัน กานิเย่นะครับหลังจากที่เจ้าตัวลงเล่นให้กับโอลิมปิกลียงในชุด19ปีเมื่อปีก่อนเนี่ยนะครับตอนนี้ครับ ต้องบอกว่าเขาถูกผลักดันให้มาเล่นในชุด B นะครับโอลิมปิกลียง B แล้วก็มีโอกาสลงเล่นแล้วมีแอซซิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเกมแรกที่ได้ลงไปแต่ว่าตอนนี้เล่นไป3เกมนะครับใน2เกมหลังเนี่ยยังไม่ได้เห็นรายชื่อที่ลงไปนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเคยมาแสดงฝีเท้าให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับในชุดเยาวชนและแน่นอนว่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยยูสเจ้าตัวก็เล่นให้กับโอลิมปิกลียงนะฮะสิเกม ยิงไป5ลูกนะครับเออแล้วก็เล่นในบอลถ้วยอีกนะครับไป9เกมมีประตูด้วยเพราะฉะนั้นแล้วในรุ่น U-19 ที่เจ้าตัวลงสนามก็ถือว่ามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอายุ18เองนะครับอายุ18เองยังเด็กอยู่มากแต่ถูกดันขึ้นมาสู่ชุดโอลิมปิกลียง B แล้วเราก็ได้แต่ภาวนาว่าเจ้าตัวเนี่ยจะทําผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าเป็นหนในนักเตะที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขา จับตามองอยู่แล้วนะครับว่าถ้าหากว่าทำผลงานได้ดีคงไม่หนีทีมชาติในชุดเยาวชนแต่ว่าถ้าจะดันมาชุดใหญ่เลยเนี่ยมันก็น่าจะยากเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งโอกาสละกันนะครับสำหรับเจ้าตัวที่จะได้มาโชว์ฝีเท้าในนามทีมชาติไทยและเป็นชุดใหญ่ด้วยแล้วเป็นลุกเรื่องนะฮะตรงนี้ก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวเนี่ยจะมาไหมหรือไม่มาแต่บอกได้เลยว่ามีการติดต่อไปจริงๆแต่ส่วนตัวแล้วอยากให้มานะอะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายของสมาคมจะดําเนินการอย่างไรมาสัตระอิชิอิจะต้องการขนาดไหนนะครับและนักเตะในสารระบบบอลไทยก็ยังมีอีกเยอะอีกแยะให้ได้ติดตามนั่นเองก็ ถึงตรงนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเดี๋ยวมารอลุ้นกันในการประกาศรายชื่อและที่สำคัญเราจะลงออนฟิลในการแข่งขัน King's คั p ครั้งนี้ทีมงานแตงโมลงปิ่งพงยิงจะไปที่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ